ก็เริ่มนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับทุกๆเสาร์แรกของต้นเดือนเราก็คุยกันนะครับของบลป.การลงทุนนะครับใครที่ไม่ที่จำไม่ได้เนี่ยเสาร์แรกเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเช่นสงกรานต์ปีใหม่จะมีอยู่แล้วนะครับจะมีอยู่แล้วนะครับใครมาดูไม่ทันกลับไปดูวิดีโอออนดีมานด์ได้แต่เวลามาคุยในห้องเนี่ยเวลาจุดไหนมันขาดมันถามได้เลยไงใช่ไหมแล้วมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอย่างตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยในวิดีโอออนดีมานด์มันไม่มีอันนี้แล้วแต่สะดวกของทุกคนประเด็นคืออย่างนี้ผมอยากคุยเรื่องแรกคือเรื่องกีสถ้าคุณดูปัจจัยให้ดีนะตลาดหุ้นไทยเนี่ย3เดือนเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วถ้านับจริงๆเนี่ยหุ้นไซด์เวย์มาตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือมันเกาะอยู่แถวเนี้ยตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันไม่ไปไหนปัจจัยมันมีอยู่ 4-5 อย่างปัจจัยภายนอกประเทศมีอยู่2อย่างอะไรมั่งรู้ไหม1เรื่องกีส2เรื่อง EU EU เรื่องกีสเรื่องเดียวกันกับ2เรื่องเฟดมีแค่นี้เดี๋ยวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวทางของกีสจะออกหรือจะไม่ออกปัจจัยในประเทศมีอยู่แค่2เรื่องเหมือนกัน1เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ2เรื่องผลประกอบการไม่มีอะไรเยอะกว่านี้คุณสังเกตไหมช่วงนี้เรื่องการเมืองไม่มีเลยนะข่าวปฏิวัติซ้อนมาแป๊บเดียวแล้วหายไปเลยถูกไหมไม่มีเลยนะมันมีอยู่แค่นี้แหละวนไปวนมามันก็เลยทำให้หุ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันอ่ะมันไม่ไปไหนคือ 1,500, 1,600, 1,450 มันมีแค่นี้มันไม่ไปไหนเอาเรื่องกีสก่อนพรุ่งนี้ลงประชามติวันอาทิตย์ที่5เอาแบบฟันธงเลยนะเขาบอกว่าถ้าตอบ yes จะดีถูกไหมตอบ no ไม่ดีตอบ no คืออะไรตอบ no ก็คือการที่ไม่รับแผนรัดเข็มขัดคือตอนนี้รัฐบาลกีสเนี่ยบอกให้ทุกคนโหวต no ประชาชน10ล้านคนโดยประมาณโหวต no บอกว่าไม่รับแผนรัดเข็มขัดแล้วทุกคนบอกว่าถ้าโหวต no เนี่ยแปลว่ากลุ่ม EU จะไม่ยอมอาจจะต้องโดนขับจากกลุ่ม EU เป็นข่าวร้ายถูกไหมเราคงอ่านกันเยอะแล้วตอบ yes คืออะไรตอบ yes คือรับแผนมาตรการและเข็มขัดเป็นลูกที่ดีเหมือนเราตอนปี2540เนี่ยนะครับแต่ในมุมผมนะไม่ว่า yes หรือ no ข่าวร้ายทั้งคู่เหตุผล no ก่อน no นี่ชัดเจน no ก็คือประชาชนทั้งประเทศบอกว่าไม่รับแผนของกลุ่ม EU แปลว่าถ้าผมเป็นเยอรมันเนี่ยนะผมก็ต้องมาคิดแล้วผมช่วยเหลือพวกคุณเนี่ยแล้วผมเศรษฐกิจดีสุดอ่ะทำไมผมต้องมาช่วยเหลือผมขับคุณออกจาก EU ไปเลยใช่ไหมและไม่มีผลกระทบด้วยคุณก็ใช้ค่าเงินในสกุลเงินคุณเองคนที่มีผลกระทบก็คือไอ้แบงก์ในเยอรมันหรือใครที่ไปลงทุนเนี่ยแล้วมันดีแวลูตัวค่าเงินตัวสินทรัพย์และมันก็จะมีคนคิดต่อว่านะครับประเทศอื่นจะออกไหมอย่างสเปนจะออกไหมอิตาลีจะออกไหมถ้าออกนี่เรื่องใหญ่นะเพราะกีสมันเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเป็นโปรตุเกสเป็นสเปนอะไรนี่มันใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าตอบโนนี่มันชัดเจนคือหุ้นมันตอบสนองในเชิงลบอยู่แล้วถูกไหมคำถามคือว่าตอบเยสทำไมเป็นออกในเชิงลบถ้าคุณดูรัฐบาลกีสชุดนี้หาเสียงมารัฐบาลกีสชุดนี้มาจากฝ่ายค้านนะครับหาเสียงบอกฉันจะไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดและอยู่ประชาชนบอกว่าแย่ฉันเอามาตรการรัดเข็มขัดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ฟังรัฐบาลแล้วคุณเป็นรัฐบาลยังไงโอเคครับทำตามครับไม่หรอกเขาจะบอกว่างั้นเขายุบสภาไม่มีคนตัดสินใจไม่ว่าแย่หรือโนพรุ่งนี้เนี่ยเละทั้งคู่ผมบอกเลยไม่ว่าแย่หรือโนเนี่ยเละทั้งคู่ไม่ใช่แย่ซะดีนะในระยะสั้นไม่ใช่ในระยะยาวระยะยาวไม่มีเรื่องทั้งคู่คือในระยะยาวเชื่อผมเถอะคุยกันได้แต่ระยะยาวตอนนี้มันจะกระเพื่อมทำให้หุ้นตกก่อนไงคือระยะสั้นเนี่ยผมว่าเละทั้งคู่แล้วถ้าเกิดไม่มองเทคนิคนะผมว่าตกได้เป็น100จุดในระยะสั้นเนี่ยเละทั้งคู่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณหาเสียงมาว่าคุณไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดแล้วประชาชนบอกว่าฉันเอามาตรการรัดเข็มขัด
สมมุติประชาชนเอานะเพราะตอนนี้คะแนนมันก้ำกึ่งมากถ้าใครดูโพลล่าสุดคุณเป็นรัฐบาลคุณจะบอกว่าไงอ้อทำตามประชาชนไม่จริงหรอกนักการเมืองเป็นอย่างนี้ทั่วโลกแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยไม่ว่าเยสหรือโนวันพรุ่งนี้นะผมมองเละทั้งคู่นะครับเละมากเละน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ในระยะยาวคือ 2-3 เดือนผมว่ารอดหมดมันเจรจาตะอวยอะไรกันเรียบร้อยอ่ะผมว่าไม่มีอะไรหรอกรอดหมดแต่ก่อนจะรอดเนี่ยผมว่าเละก่อนเพราะฉะนั้นประชามติกีสพรุ่งนี้ผมว่าไม่มีข่าวดีอ่ะมีแต่เสมอตัวกับร้ายแค่นั้นเองโชคดีก็คือเสมอตัวโชคร้ายนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นดอลลาร์จะขึ้นต่อยูโรอ่อนแต่อ่อนไม่เยอะบาทอ่อนมากดูตรงนี้ใครดูกราฟเป็นนะอันนี้บาทต่อดอลลาร์นะฮะตรงนี้ก่อตัวคล้ายๆสามเหลี่ยมขาขึ้นเห็นไหมใครดูเป็นเดี๋ยวผมลากให้ดูนะฮะป๊อบทำไมแอร์ไม่เย็นเลยอ่ะเป็นไหมบอกเขาหน่อยเนี่ยอันนี้สามเหลี่ยมนะอันนี้ก่อตัวตรงนี้ใครดูเทคนิคเป็นพี่ว่าก่อตัวนี้มันก่อตัวเพื่อจะลงหรือจะขึ้นเอาแบบไม่ไปแอบนะถ้าก่อตัวเพื่อจะขึ้นก็แปลว่าเงินบาทจะอ่อนค่าขึ้นถูกไหมจาก3334ไป3536ถ้าผมเป็นฝรั่งผมคิดเงินบาทจะอ่อนเนี่ยผมจะรีบซื้อหุ้นไหมเออผมต้องรออ่อนถึงที่สุดแล้วผมค่อยเอาเงินเข้ามาใช่ไหมผมว่า35เห็นแน่ๆถ้าถามผมนะ36 37หรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้มันยากไปเพราะฉะนั้นการที่จะเห็น35มันจะต้องมีข่าวดีหรือข่าวร้ายมันต้องมีข่าวร้ายไงเงินบาทอ่อนผมว่า35เห็นแน่ๆเพราะฉะนั้นผมเป็นฝรั่งนะผมรอมีขายก่อนพอเงินบาทอ่อนอ่ะถูกมั้ยคือไอ้ที่ไปคิดบอกฝรั่งไม่มีแรงขายอย่าไปเชื่อนะมันไม่เหมือนกันเวลาผมจัดรายการนักวิเคราะห์คือจริงๆมันก็เพื่อนกันทั้งนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่มีขายผมจะไปบอกว่ามีแรงขายครับไม่ได้ไงผมเป็นผู้ดำเนินการผมจะบอกผมมีแรงขายครับมันไม่ได้ไงแล้วทุกคนเพื่อนกันหมดแต่มุมมองมันไม่จำเป็นต้องมุมมองเดียวกันแต่ในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อสมมติพี่ไม่มีหุ้นเลยนะพี่คิดว่าหุ้นจะตก 100% พี่สามารถยืมหุ้นมาช็อตได้ไหมถามจริงเออขนาดเรายังยืมได้เลยคุณคิดว่าสถาบันใหญ่ๆเขายืมไม่ได้เหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเพียงแต่ว่าที่เขายังไม่ทำอะไรเนี่ยแปลว่าเขายังไม่ชัดเจนหรือที่เขาขายไม่เยอะเนี่ยแปลว่ามันไม่ชัดเจนแค่นั้นเองอันนี้โจทย์ข้อแรกเพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าเงินบาทระยะสั้นอ่อนอีกกีสเนี่ยมีแต่เสมอตัวกับแย่ในระยะสั้นในระยะ 2-3 เดือนรอดหมดคือโดยตรรกะแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อว่า EU จะแตกเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันแตกไม่ได้แต่ผมเป็นเยอรมันตอนนี้ผมคงคิดนะผมไปเป็นอังกฤษตอนนั้นดีกว่าถูกไหมไม่ต้องเข้า EU รอดตัวไปใช่ไหมแต่โดยพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันอังกฤษมันเป็นเกาะไงไอ้พวกนี้มันติดกันหมดถูกไหมเออมันจะไปบอกประเทศนึงไม่เข้ามันก็ลำบากนะใช่ไหมขนาดสวิตฟรังเงินยังต้องมีการปล่อยให้ค่าเงินนั่นขึ้นมาอีกแข็งขึ้นมาอีก 20% เลยแต่ถึงแม้แข็งขึ้นมาอีก 20% ก็ไม่ได้แข็งกว่ายูโรนะถ้าใครรู้ค่าเงินสวิตฟรังนะคือเดิมเนี่ยมันอ่อนกว่ายูโรผมว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ต่างประเทศก่อนผมไม่เชื่อว่าระยะสั้นจะเป็นบวกเอามาเรื่องเฟดคุณคิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยไหมปีนี้ขึ้นอยู่แล้วช้าหรือเร็วแค่นั้นน่ะนะครับลองคิดตัวเลขง่ายๆนะบ้านเราตอนเดิมมัน 2.25 เฟดมัน0ตอนนี้เฟด 0.25 ที่เดิมนะบ้านเรามัน 1.25 นะบ้านเรามัน 1.25 เพราะฉะนั้นการที่ให้แก๊ปเนี่ยมันจากเดิมมัน 2% ห่างหรือ 1% เนี่ยพี่คิดว่าพี่เป็นเจ้าของเงินพี่จะเอาเงินเข้ามาในไทยไหมคือเดิมคุณได้2อ่ะเอาง่ายๆนะ2กว่าอีกอันนึงได้0มันจูงใจ
อันใหม่มันเหลือ1อ่ะอันเดิมยัง0แล้วถ้าอันใหม่มันเหลือ.50 น่ะพี่จะเอาเงินเข้ามามั้ยเอามาแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่าเงินจะเป็นยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้หุ้นจะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น 2-3 อย่างเนี้ยมันยังไม่นิ่งภาพใหญ่เนี่ยผมว่ายังไปไม่ได้เศรษฐกิจบ้านเราอ่ะผมก็พยายามลุ้นว่าปลายปีต้องฟื้นนะผมก็เชื่อว่าปลายปีต้องฟื้นนะแต่ถามจริงๆตอนนี้มันฟื้นมั้ยเราค้าขายเรารู้นะถูกมั้ยปีที่แล้วเรายังดีใจเลยนะทุกอย่างเละหมดหุ้นดีปีนี้ดูเหมือนมันจะเละหมดนะและดูโครงสร้างระยะสั้นดูเหมือนจะเละกว่านี้อีกถูกมั้ยมันจะอาจจะมีบางธุรกิจที่ตอนนี้มันก็ไม่แย่นะแต่มันไม่ดีมากหรือมันก็มีบางธุรกิจที่ดีแต่มันดีเพราะมันโดนดึงตัวสินทรัพย์ไปอย่างเช่นคนขายที่ดินเนี่ยตอนนี้ราคาดีนะถ้าใครมีที่ดินแต่ส่วนใหญ่คนมีมันขายไปแล้วจำไอ้เซนทันที่ซื้อตรงสถานทูตอังกฤษอะไรนี้ได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนที่บอกตารางวาระล้านจำได้ไหมโหตอนนั้นเราตกใจมากนะถูกไหมผมบอกพี่ให้ตอนนี้ในสมมติเขาซื้อกันตารางวาเกือบ2 ล้านแล้วครับคนซื้อเขาไปทำคอนโดนี่คือการซื้อขายจริงนะเกือบ2 ล้านแล้วครับตอนนั้นเราล้านหนึ่งเราตกใจนะพี่ลองคิดดูสิตารางวาล้านหนึ่งโต๊ะนี้เนี่ยมันกี่ตารางวาเนี่ย3 ตารางวาโต๊ะนี้3 ล้านแล้วนะเมื่อก่อนนะตอนนี้โต๊ะนี้กลายเป็น6 ล้านอ่ะโต๊ะเล็กๆเนี่ยโอ้ต่อไปต้องขายเป็นตารางเมตรแล้วที่ดินบ้านเราใช่ไหมแต่เขาซื้อไปทำคอนโดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพรวมตอนนี้มันทรงหรือมันสุดไอ้ช่วงเวลาทรงกับสุดเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทุบหุ้นง่ายที่สุดอะใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าปลายปีเนี่ยมีลุ้นดีถามว่าทำไมมีลุ้นดีผมว่าโครงการภาครัฐยังไงก็ต้องเกิดคือโดนบล็อกยังไงก็ต้องเกิดพี่ลองหลับตาดิพี่คิดว่ารถไฟความเร็วสูงมันจะไม่เกิดเป็นไปได้เหรอในประเทศไทยคือมันไม่มีสามารถต้านทางกระแสพวกนี้ได้เหมือน20ปีที่แล้วถ้าเราไม่สร้างรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินตอนนี้พี่คิดว่ามันยังไม่สร้างไหมหรือ30ปีที่แล้วจำได้ไหมทางด่วนขั้นที่1ที่ตื่นเต้นกันอ่ะเก็บรู้สึก15 บาทไหมประท้วงกันสนั่นบันไว้อ่ะมันต้านทานกระแสไม่ได้ตอนนี้ทางด่วนต่อขยายเขาก็ทำเยอะนะแต่เราไม่ตื่นเต้นแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงมันมาแน่เพียงแต่โอเคที่ไหนมันขึ้นก่อนนี่ผมไม่รู้แหละใช่ไหมไอ้นี่ผมไม่รู้แต่มันมาแน่เพราะฉะนั้นพอมันมาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจแน่และเรื่องพวกนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องอุตสาหกรรมอื่นนะอย่างยกตัวอย่างเรื่องส่งออกรถยนต์เนี่ยบางคนบอกโหดีเป็น Detroit of Asia บริษัทอะไรส่งออก Toyota Mitsu Nissan บริษัทคนไทยเหรอเขาขายแล้วเงินไว้ในประเทศทั้งหมด 100% เหรอจริงเหรอวัสดุทุกอย่างใช้ในประเทศ 100% จริงเหรอไม่จริงหรอครับแต่ถ้าเป็นโครงการพวกโครงการขนาดใหญ่เนี่ยคนงานเนี่ยใช้คนงานในประเทศแน่วัสดุในประเทศแน่สิ่งที่จะเกิดตัวคูณเกิดในคนในประเทศแน่พวกนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีผมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ปลายปีเราเนี่ยเศรษฐกิจที่มันอย่างเงี้ยมันจะดันขึ้นแต่ดันมากหรือดันน้อยนี่มันขึ้นอยู่ฝีมือรัฐบาลนะอันนี้ต้องยอมรับนะขึ้นอยู่กับฝีมือรัฐบาลไม่เกี่ยวเหมือนตอนนี้บอกเศรษฐกิจแย่หรือราคาพืชผลแย่เนี่ยผมมองว่าไม่เกี่ยวรัฐบาลนะเพราะราคาพืชผลมันเป็นคอมมูนิตี้นะมันเป็นทั่วโลกอ่ะข้าวที่เวียดนามมันไม่ดีเข้าในไทยจะดีได้ไงอ่ะถ้าเข้าในไทยดีคนก็เอาข้าวเวียดนามมาขายข้าวไทยไงถูกไหมเพราะฉะนั้นการตึงราคามันเลยไม่ได้ผลไงเข้าใจไหมเพราะมันมีการไหลเข้าไหลออกของสินค้าเพราะฉะนั้นมันทำอย่างนั้นไม่ได้ไอ้ข้าวตกตัวนี้เกี่ยวกับรัฐบาลผมว่าเขาไม่แย่นะแต่ตอนเศรษฐกิจที่ขึ้นเนี่ยขึ้นมากขึ้นน้อยนี่มันขึ้นอยู่กับฝีมือนะอันนี้จริงนะขึ้นมากขึ้นน้อยนี่ขึ้นอยู่กับฝีมือดีอาจจะจาก0ตอนรีบาวอาจจะเป็น3% 4%ฝีมือไม่ดีอาจจะเหลือแค่ 2% อันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือแต่ขึ้นแน่แต่ขึ้นแน่อันนี้ไม่รู้เปลี่ยนอัดเทปอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งเลยใช่ไหมคือประเด็นก็คือว่า
ตรงนี้ผมเลยมองว่าภาพในช่วงสั้นเนี่ยมันยังเปราะแต่มันจะเปราะได้แค่พักเดียวถ้ามันจะฟื้นปลายปีเนี่ยหุ้นมันต้องเห็นแล้วช้าสุดคือปลายไตรมาส3ต้องยืนหรือต้องฟื้นละเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงเวลาจุดอ่อนของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะช่วงต้นไตรมาส3ช่วงสุดท้ายละไม่น่าจะเกินกลางไตรมาส3ก็แปลว่ากรกฎาคมสิงหาเลยสิงหาเนี่ยเริ่มเข้าสู่เลยสิงหาเนี่ยกันยาตุลาเริ่มเข้าโซนปลอดภัยละคือผมมองว่าตุลาปีนี้เริ่มเข้าโซนปลอดภัยแล้วนะแต่ไอ้กรกฎาคมสิงหาเนี่ยตกเท่าไหร่นี่สิเดี๋ยวจะไปดูเทคนิคอลกันตรงนี้สำคัญโซนปลอดภัยมันจะเริ่มกันยาตุลาปลายปียิ่งโซนปลอดภัยคือหน้าฝนยังไงมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละในการทำค้าขายแล้วยกเว้นเกษตรกรอันนี้ดีแต่ปีนี้ก็เจอภัยแล้งอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ดีแหละเพราะปีนี้ก็เจอภัยแล้งแต่ว่าพอยต์ก็คือว่าในหุ้นเนี่ยผมว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโซนอันตรายช่วงสุดท้ายและบ่อยครั้งเนี่ยไอ้โซนอันตรายช่วงสุดท้ายหุ้นมันมักจะตกแรงเหมือนช่วงดีใจช่วงสุดท้ายอ่ะมันมักจะขึ้นแรงอ่ะใช่ไหมอันนี้คือโซนอันตรายช่วงสุดท้ายแต่คิดอีกมุมนึงนะสำหรับโซนอันตรายช่วงสุดท้ายเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็ทำให้เราหาจังหวะโอกาสในช่วงนี้ได้ถ้าเรามีเงินสดอันนี้สำคัญนะคือผมเข้าใจนะผมเขียนเนี่ยมันก็เขียนง่ายอ่ะมีเงินสดมีอะไรเงี้ยเวลาเล่นจริงมันยากนี่ผมเข้าใจนะผมเคลียร์นะผมเคลียร์แต่ว่ากำลังจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้มันต้องการสื่อง่ายๆเลยนะถ้าตอนนี้เนี่ยพอร์ต 100% เนี่ยนะถ้าเป็นผมเนี่ยนะตัวไหนต้องตัดใจขายได้บ้างต้องมีเงินสดบ้างอ่ะผมว่ามันเป็นช่วงโซนอันตรายช่วงสุดท้ายถึงแม้ขายแล้วมันขายช้าไปแล้วนะแต่ถ้ามัน 100% มันช่วยไม่ได้อ่ะใช่มั้ยตัวนี้มันขายช้ามากแล้วนะถ้าคิดจะขายอ่ะพูดตรงๆเลยนะแต่ถ้าเกิดพอร์ตมัน 100% มันไม่รู้จะทำไงอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเกิดเราคิดผิดนะสมมติขายตัดไป 30% หรือ 70% ไอ้ 70% ขึ้นมันก็พอแล้วมันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมที่ผมต้องการจะรีวิวให้เห็นว่ามันเป็นยังไงในตัวสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องประเด็นอื่นที่ไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่ต่างประเทศผมว่าไม่มีอะไรนะการเมืองผมไม่เชื่อว่ามีอะไรนะคือถ้ามีอะไรก็แปลกอะลงทุนเงินขนาดนี้แล้วอะส่วนในเรื่องจะอยู่ถึงเมื่อไหร่อยู่กี่ปีนี่ผมไม่สนใจนะเพราะผมว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลนะนี่ผมคิดเอาเองนะถ้าผมบริหารเศรษฐกิจไม่ดีผมก็เอาปราบเรื่องคอร์รัปชันมาเพราะผมในฐานะประชาชนผมรู้คุณไม่เก่งเศรษฐกิจแต่ถ้าไม่มีคนโกงผมก็อยากให้คุณอยู่ถูกไหมอย่างรายชื่อที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พักนู่นพักนี่มีคนบอกผมว่าตัวจริงหมดอะเราเป็นประชาชนเราก็ดีไว้เรารู้มันบริหารเศรษฐกิจไม่เก่งแต่มันอย่างน้อยมันก็โปร่งใสอะมันมีกลยุทธ์ในการอยู่ได้คือผมคงไม่วิจารณ์ในเรื่องนู่นเรื่องนี้นะแต่ผมกำลังบอกว่าไอ้การเมืองที่แรงกระเพื่อมตรงนี้ผมมองว่าไม่มีอ่ะถ้ามีก็เสียของอ่ะไอ้ปฏิวัติซ้อนปฏิวัติซ้อนผมว่ามันไม่ใช่อ่ะคือถ้าใช่คุณว่าแปลกไหมคือพี่ในที่นี้มีใครเป็นทหารไหมเป็นตำรวจมีไหมไม่มีนะผมเห็นเขาถูกปลูกฝังกันมาเนี่ยมันทำอย่างนั้นกันไม่ได้อ่ะไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่ไม่ได้หรอกมันได้บ้างแต่ไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะถ้ารุ่นเดียวกันหรือรุ่นที่สืบกันสมมุติอันนี้ตัวเลขสมมุติหมดนะผมรุ่น40อีกคนนึงรุ่น35เป็นบัดดี้จับกันให้35บล็อก40ขึ้นมันจะไปหักหลังกันได้ยังไงแต่ถ้า40กับ39มันเขม่นกันตั้งแต่มันเรียนอันนี้มีโอกาสเหมือนในอดีตไงจำได้ไหมจปร5จปร7จำได้ไหมจปร5สมัยสุจินดาคาประยูนจปร7สมัยจำลองใช่ไหมพี่เห็นไหมอันนี้มันตั้งแต่สมัยเรียนไงถูกไหมแต่อย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะและข่าวลือผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าถามผมนะผมไม่ได้มีไซส์อะไรนะผมว่ามันการปลูกฝังมันไม่ได้ปลูกฝังให้มาอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองระยะสั้นผมว่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าบริหารเก่งโดนตีเรื่องเศรษฐกิจมากก็เรื่องอื่นชูเลยใช่ไหมเรื่องบทยศยังเอาเรื่องบ่อนมากบได้เลยเขาว่านะ
จริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะถูกไหมมันคือมันมีวิธีทางการเมืองซึ่งเราไม่เก่งเลยผมว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่เก่งเลยถ้าใครไม่ใช่นักการเมืองไม่เก่งเลยเขาจะมีวิธีของเขาข้าราชการชั้นสูงนักการเมืองเขาจะมีวิธีของเขาซึ่งพ่อค้าไม่รู้เรื่องหรอกพ่อค้ารู้แค่ว่าซื้อมา10ขาย15กำไรใช่ไหมเรียกใต้โต๊ะมาบาทนึงเออยังเหลือ4บาทเอาอ่ะถูกไหมพ่อค้าจะรู้แค่นี้ใช่ไหมพ่อค้ายุคใหม่ก็จะมาดูเรื่องพยายามเรียกให้มันเก๋ๆนวัตกรรมอะไรเงี้ยมันก็ได้แค่นี้แต่เราจะไม่รู้เรื่องพวกนั้นหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะผมว่าตอนนี้เป็นห่วงจริงๆก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจโลกมันไม่ฟื้นจริงเนี่ยอันนี้ปัญหานี่คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นบทสรุปการรีวิวก็คือตอนนี้ตลาดหุ้นเป็นโซนอันตรายช่วงสุดท้ายนะครับเป็นโซนอันตรายช่วงสุดท้ายนี่คือกราฟ weekly ในเชิงเทคนิคถามจริงๆใครที่ดูเทคนิคมามองเป็นยังไงตรงนี้อันแรกภาพนี้ที่เราเห็นก็คือว่าตั้งแต่มกราตรงนี้คือมกราปีนี้นะหุ้นเนี่ยจะแกว่งอยู่ 1,500 ถึง 1,600 แค่นี้เองถูกไหมตั้งแต่มกรานะไม่ใช่ตั้งแต่นี่เดือนอะไรนี่เดือน6แล้วผมลองตีนะจากไฮมาไฮจากโลมาโลเอ้ยพี่ว่ามันเป็นอะไร descending triangle สามเหลี่ยมขาลงโอเคแหละเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเป็นสามเหลี่ยมขาลงแต่พี่ว่าแพทเทิร์นอย่างนี้มันจะ break out หรือมันจะแกว่งตัวคือถ้าแกว่งตัวแล้วก็ได้อีกเดือนนึงอะที่ผมบอกโซนอันตรายอะเดือน2เดือนเต็มที่บาร์นึงไม่เท่ากับวีคนึงอะอีก4บาร์ไม่น่าเกลียดถูกไหมถูกไหมอีก20บาทน่าเกลียดไหมน่าเกลียด4บาทก็คือเดือนหนึ่งไง1บาทเท่ากับวีคหนึ่งอันนี้บาทละวีคใช่ไหมอีก8บาทก็เริ่มน่าเกลียดแล้วมันไม่เกินหรอกนี่ผมถึงบอกว่ามันโซนอันตรายช่วงสุดท้ายนะครับโซนอันตรายช่วงสุดท้ายใครที่รอซื้อหุ้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเตรียมทุกกระปุกเลยฮะไตรมาส3คุณได้ซื้อแน่นะซื้อถั่วก็ได้ซื้อถั่วได้ว่ากันถั่วทุกคนน่ะอันนี้ผมพูดในเชิงทฤษฎีเฉยนะครับไม่ๆ ABC ต้องทำอีกอย่างมัน ABC วัดลงใช่ไหมได้ไอ้ที่เรียนกันใช่ไหมได้อันนี้จะลงไป C ถึงขาได้เลยใช่ถ้าวัดอย่างเงี้ยมันคือตรงนี้เลยแหละมันตรงนี้เลยแหละ1375เลยแหละแต่เราจะไปพากทำไมให้คนด่าเชียร์หุ้นขาลงถูนี่โดนด่านะผมบอกให้จะไปพากทำไมแล้วก็บอกว่าโอ้ดีโอ้ไม่ต้องพูด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 ผมรู้พี่วัดเป็นแต่พี่ไม่ต้องพูดแต่1375มีโอกาสถูกไหมแล้วมันก็ไม่เกิน2เดือนเนี่ยมันไม่เกิน2เดือนนี้อยู่แล้วแปลว่าถ้า2เดือนไม่เห็นก็คือไม่ได้สองเดือนไม่เห็นมันจะขึ้นมาเกิน1520 1536แล้วมันก็จะตีขึ้นมาเกินกรอบบนตรงนี้เราก็เซฟแล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าดูปัจจัยที่ผมเล่ามาทั้งหมดอ่ะเอาลึกๆนะอย่าไปแอบแบบผมนะพี่คิดว่าขึ้นหรือลงมากกว่าลงมากใช่ไหมทั้งพอร์ตพี่เต็มพี่ยังคิดว่าลงมากกว่าขึ้นเลยผมสงสัยเรื่องการที่จะถามตอนต้นชั่วโมงว่าไอ้ตรง1476ที่ตามบอกว่าเป็นจุดบอททอมที่ถ้าเกิดถ้าเกิดแพนิคจริงๆขึ้นมาเนี่ยครับเห็นบางสำนักเขาบอกพวก1450 1460ให้สตองบายไว้ก็ต้องถามสำนักงานผมไม่ได้กวนนะแนวคิดได้2ทางใช่ไหมใช่แต่ผมมีแค่ทางเดียวไงคือผมไม่มี2ทางผมมีแต่ผิดกับถูกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มี1450 1460แล้วหรอกมันมีแต่1400หรือต่ำกว่า1400จากกราฟที่เห็นนี่ขอให้เห็นอย่าเห็น1,200เหอะเอานี้ดีกว่า